สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก. K-POP ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP นะครับและสำหรับในคลิปนี้เองเราก็จะมาพูดถึง2สาวนะครับจากสมาชิกวง IDOL แล้วก็ Red Velvet นั่นเองที่ในตอนนี้นะครับชาวเน็ตเซนเกาหลีแล้วก็แฟนคลับเนี่ยต่างออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้านะครับที่ทั้ง2สาวนั้นใส่เหมือนกันเป็นแบรนด์เดียวกันนะครับแต่ว่ารูปแบบที่ออกมาความรู้สึกได้ออกมาหลังจากที่เห็นรูปของพวกเธอทั้งสองคนนั้นสวมใส่ชุดนี้แล้วแตกต่างกันสิ้นเชิงเลยปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าในตอนนี้นั้นทั้ง IDOL แล้วก็ Red Velvet นั้นกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศเกาหลีแล้วก็คนที่ติดตามวงการ K-POP เพราะว่า IDOL กับการคัมแบ็คในครั้งนี้นั้นเนี่ยพวกเธอนั้นกำลังเป็นที่สนใจเป็นอย่างมากและเพลง Tomboy นั้นก็ยังทะยานไต่ชาร์ตนะครับจนในตอนนี้นั้นสามารถคว้า Perfect All Q มาได้หลายครั้งเลยแถมก็ยังไล่ล่าคว้าถ้วยรางวัลจากรายการเพลงต่างๆเหลือมาได้เรื่อยๆเลยสำหรับ Red Velvet นั้นก็เช่นนะครับในตอนนี้เพิ่งจะคัมแบ็กได้เพียงแค่ไม่กี่วันแต่ว่าเพลงใหม่ของพวกเธอนั้น Feel My Rhythm นะครับในตอนนี้นั้นเนี่ยอยู่ชาร์ตอันดับที่สูงมากๆเรียกได้ว่าตอนแรกเนี่ยก็สกัดขา IDOL กับการ Perfect All Kill เลยนะครับเพราะว่า Feel My Rhythm นั้นเนี่ยติดชาร์ตหรือว่ายึดครองอันดับ1ในชาร์ตบางชาร์ตไว้อยู่และในตอนนี้เองนะครับชาวเน็ตติเซนเกาหลีแล้วก็แฟนคลับของทั้ง2วงนั้นก็ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องราวของเยรินะครับจากวง Red Velvet แล้วก็มินนี่จาก IDOL นั่นเองทั้ง2คนนะครับได้มีการสวมชุดที่มีลักษณะเดียวกันแล้วก็เป็นแบรนด์เดียวกันเลยเรียกได้ว่าเลือกคอลเลกชันนี้มาใส่เนี่ยเหมือนกันมากๆนะครับเป็นคอลเลกชันใหม่ของ Burberry ซึ่งชุดที่ทั้ง2คนนั้นใส่นะครับก็เป็นชุดจัมป์สูทสีครีมสีเบจนะครับซึ่งชุดนี้นะเนี่ยก็มีไอความเซ็กซี่เป็นลูกคนหนูแบบว่าแอบเซ็กซี่เบาๆกลัวแม่จะว่านะครับว่าออกจากบ้านแต่งตัวแบบนี้ทำไมก็เลยต้องมีเกาะอกที่เป็นผ้าเนี่ยมาปิดทับไว้เยริแล้วก็มินนี่นะครับก็ได้มีการเลือกใส่ชุดนี้ในการถ่ายแบบนั่นเองสำหรับมินนี่เนี่ยนะครับก็ได้สวมใส่ชุดนี้ของ Burberry ในการถ่ายแบบให้กับ Single Korea นะครับซึ่งในการถ่ายแบบครั้งนี้นะครับสไตลิสต์ของทางนิตยสารเนี่ยก็ได้มีการหยิบเอาชุดนี้นะครับชุดสีเบจของ Burberry ที่เป็นคอลเลกชันใหม่นี้มาให้มินนี่สวมใส่นะครับโดยลุคของมินนี่ที่ออกมาใน Single Korea นั้นก็เป็นลุคในชุดสีเบจสวยงามนะครับและก็ยังทำผมตรงสีดำแล้วก็สลับไฮไลท์สีเทาพร้อมกับหน้าม้าของมินนี่ซึ่งผมของมินนี่นั้นก็ได้ปล่อยตรงนะครับแล้วก็ได้ผิวสวยไปกับลมนั่นเองซึ่งรูปนี้นั้นเนี่ยก็เป็นรูปที่สวยมากๆนะครับมินนี่นั้นก็พรีเซนต์ชุดออกมาได้ดีมากๆอินเนอร์ของมินนี่นั้นเนี่ยก็ยังดีมากๆเช่นกันแฟนๆเนี่ยก็ชื่นชมนะครับว่ามินนี่นั้นเธอเป็นคนที่ถ่ายรูปขึ้นมากๆแถมยังเป็นคนที่แต่งหน้าขึ้นมากๆอีกด้วยทุกครั้งในการคัมแบ็กนั้นเนี่ยสไตลิสต์แล้วก็ช่างแต่งหน้านั้นคงจะต้องสนุกมากๆนะครับที่ได้ทดลองเปลี่ยนลุคมินนี่ได้ทดลองแต่งหน้าแนวใหม่ๆให้กับมินนี่และทุกแนวการแต่งหน้าไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นแบบไหนมินนี่เธอก็เอาอยู่จริงๆจนถึงขั้นเมคอัพสไตลิสต์หลายๆคนนะครับออกมาพูดเลยว่ามินนี่นั้นเธอเป็นคนที่มีเครื่องหน้าที่ครบแล้วก็ชัดเจนมากๆแถมยังเป็นคนที่แต่งหน้าขึ้นมากๆอีกด้วยอย่างในประเทศไทยของเรานะครับหลายๆคนอาจจะรู้จักบตบกหรือว่าบิวตี้บล็อกเกอร์คนหนึ่งนั่นก็คือคุณตู่เซาติสนะครับซึ่งคลิปล่าสุดนี้คุณตู่เซาติสเขาก็ได้มีการแต่งหน้าลุคของมินนี่อีกด้วยแล้วก็ได้ชื่นชมมินนี่ไว้ว่ามินนี่นั้นเป็นคนที่แต่งหน้าขึ้นมากๆมีเครื่องหน้าที่ครบมากๆซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับเยริสมาชิกน้องเล็กจากวง Red Velvet เธอก็ได้มีการถ่ายแบบเช่นกันในการถ่ายแบบในครั้งนี้นะครับเยรินั้นเธอได้ถ่ายแบบให้กับ Maria Claire Korea นะครับซึ่งสำหรับเยรินั้นนะครับสไตลิสต์เขาก็ได้มีการเลือกชุดนี้ให้เยริสวมใส่ในการถ่ายแบบเช่นกันนั่นก็คือคอลเลกชันใหม่สีเบจนี้ของ Burberry นะครับซึ่งเยริกับ Burberry เนี่ยหลายๆครั้งเราก็จะได้เห็นผลงานของน้องร่วมกันกับ Burberry นะครับและในครั้งนี้เยริก็มาในลุคใหม่ที่ดูโตขึ้นมีความเฉียวมีความเปรี้ยวแล้วก็เฟียสขึ้นนะครับเยริสวมใส่ชุดนี้แบบไม่ได้ใส่เครื่องประดับอะไรเลยแต่ว่าการแต่งหน้าของน้องนั้นเปลี่ยนไปจากสไตล์เดิมที่น้องนั้นเคยแต่งมานะครับเป็นการแต่งหน้าด้วยลิปสีเข้มและการแต่งหน้าเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเข้มขึ้นกว่าปกติจากที่น้องนั้นเคยแต่งในการคัมแบ็คเพลงต่างๆรวมไปถึงทรงผมของเยรินะครับก็ได้มีการรวบตึงเป็นหางม้าปล่อยตรงลงไปนะครับแล้วก็เป็นผมสีดำคลับเลยในรูปนี้ซึ่งรูปที่ปล่อยออกมานั้นเนี่ยก็เป็นรูปที่สวยมากๆเช่นกันนะครับและหุ่นของเยรินั้นเนี่ยก็ดีมากๆเลยนี่คือผลของการออกกำลังกายอย่างหนักของเยรินะครับแล้วก็การดูแลสุขภาพที่เธอนั้นเนี่ยทั้งออกกำลังกายทั้งพิลาทิสควบคุมอาหารต่างๆกว่าจะได้หุ่นสวยมาขนาดนี้นะครับและหลังจากที่แฟนๆนั้นออกมาพูดถึงการเกี่ยวกับลุคของทั้ง2คนนะครับนั่นก็คือเยริแล้วก็มินนี่ในการใส่ชุดเดียวกันของ Burberry นี้นะครับแต่ว่าให้ความสวยให้ความรู้สึกที่ต่างสไตล์กันออกไปแฟนๆบางส่วนรวมถึงชาวเน็ตนะครับก็บอกว่าเยรินั้นเธอใส่ชุดนี้แล้วรู้สึกว่าเธอดูโตขึ้นให้ความรู้สึกของเด็กสาวที่กำลังจะโตเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าสำหรับมินนี่นั้นชาวเน็ตแล้วก็แฟนๆนั้นก็บอกว่ามินนี่ในการส่งอินเนอร์ออกมาจากรูปนี้และชุดนี้ทำให้รู้สึกต่างไปจากเยริมินนี่ดูเป็นสาวที่โตแล้วดูเข้าใจโลกมาก
ขึ้นแล้วก็มีความสวยงามในแบบฉบับของผู้หญิงที่ดูโตเป็นผู้ใหญ่ซึ่งทั้ง2คนนะครับก็ต่างได้รับคำชื่นชมมากมายเลยทั้งเยริแล้วก็มินนี่นั้นเนี่ยก็ได้รับคำชื่นชมในเรื่องของความสวยแล้วก็ความวิชวลรวมไปถึงในเรื่องของหุ่นของทั้งคู่นะครับที่สวมใส่ชุดนี้ออกมาและสวยปังมากๆซึ่งชุดนี้นะครับเป็นชุดที่ค่อนข้างจะรัดรูปแล้วก็มีการเว้าส่วนเว้าส่วนโค้งเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าทั้ง2คนนั้นเนี่ยก็ใส่แล้วก็พรีเซนต์ชุดออกมาได้ดีมากๆดูมีความเป็นแฟชั่นดูมีความทันสมัยนะครับแล้วก็อินเนอร์ทั้ง2คนนั้นเนี่ยเจ้าเน็ตหลายๆคนก็ชื่นชมมากๆเลยทั้งเยริแล้วก็มินนี่นะครับสำหรับใครเนี่ยที่ยังไม่ได้ดูรูปนะครับก็สามารถรับชมรูปนี้ที่ในคลิปของเราได้เลยแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับว่าหลังจากที่ดูรูปทั้งเยริแล้วก็มินนี่ในชุดเดียวกันนี้แล้วคนรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับชอบสไตล์ไหนชอบลุคไหนของใครกันบ้างก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับแต่ว่าที่แน่นอนเลยทั้ง2คนเยริแล้วก็มินนี่นั้นสวยมากๆนะครับพรีเซนต์ชุดออกมาได้ดีมากๆแล้วก็เข้ากับชุดนี้มากๆซึ่งชุดนี้นะครับเอาจริงๆก็ค่อนข้างที่จะใส่ยากเหมือนกันแต่ว่าทั้ง2คนนั้นทําออกมาได้ดีเลยไม่แปลกเลยนะครับที่แม่เกาและแฟนๆชาวเน็ตนั้นเนี่ยจะชื่นชมความสวยงามนี้นะครับของทั้งเยริแล้วก็มินนี่เลยสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาพูดถึงเรื่องราวที่ชาวเน็ตแล้วก็แฟนๆนั้นออกมาพูดถึงกันเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะครับระหว่างวงไอดอลแล้วก็วง Red Velvet แล้วก็2สมาชิกตัวแทนที่แฟนๆพูดถึงนะครับนั่นก็คือมินนี่แล้วก็เยรินั่นเองสำหรับใครนะครับที่เป็นแฟนคลับของทั้งคู่ก็อย่าลืมติดตามผลงานครั้งนี้ในการคัมแบ็คครั้งใหม่ของพวกเธอทั้ง2วงกันด้วยนะครับสำหรับไอดอลนั้นก็ได้มีการปล่อยเพลงมาแล้วนั่นก็คือ Tomboy แล้วในตอนนี้นั้นเนี่ยชาร์ตดีชาร์ตปังมากๆนะครับเป็นเพลงที่แฟนๆเหล่าเนเวอร์แลนด์ทุกคนนั้นภูมิใจกันทั้งด้อมเลยและสำหรับ Red Velvet เองก็เช่นกันนะครับเพลงใหม่ Feel My Rhythm กับมินิอัลบั้มชุดใหม่นี้ตอนนี้กำลังทะยานไต่ชาร์ตขึ้นมาเรื่อยๆและแฟนๆนั้นก็ลุ้นไม่ต่างกันนะครับชาวลับบี้นั้นเนี่ยก็สวดมนต์ซิมซาลาบิมกันมากๆอยากให้ Red Velvet กับเพลง Feel My Rhythm นี้คว้า Perfect All Cue มาได้อีกครั้งนึงให้กับวงของตัวเองนะครับยังไงก็อย่าลืมมาติดตามเป็นกำลังใจให้กับทั้ง2วงนี้กันด้วยนะครับทุกคนฝากเข้าไปปั่นวิวสลับกันด้วยสำหรับ Tomboy แล้วก็ Feel My Rhythm และสำหรับคลิปนี้นั้นเราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยที่ใต้คลิปนี้นะครับมาชื่นชมความสวยงามของทั้ง2คนกันเยริจาก Red Velvet แล้วก็มินนี่จาก Idol นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องอมกอร์ K-pop ของเราเอาไว้ด้วยเวลาที่เราลงคลิปนั้นจะได้ไม่พลาดกันนะครับดังนั้นเนี่ยต้องกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนสวัสดีครับ